จงหาทางเปิดประตูกระหม่อมกุญแจห้องคุณหญิงเพคะสารแน่ฟังอยู่เลยไงเสียงดังลงไปถึงข้างล่างหม่อมฉันไม่ได้แอบฟังนะเพคะทำไมถึงไม่เปิดประตูทำอย่างนี้ทำไมมันสนุกนักหรือยังไงเพคะสนุกที่ได้เห็นความวุ่นวายเพราะฝีมือของหญิงรู้สึกดีทำไมเพคะจะลงโทษอะไรหญิงอีกเพคะเอาเลยเพคะหญิงจะได้แน่ใจกับตัวเองสักทีว่าท่านพ่อเป็นคนอยุติธรรมจนป่านนี้เลยยังคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดผิดมาทั้งชีวิตเลยก็มาเพราะใครพี่คะเพราะใครเพราะฉันเนี่ยฉันมันเลวที่เลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้วันนี้ฉันถึงต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสำหรับชีวิตของเธอจะทำอะไรพี่คะฉันจะให้เธอแต่งงานกับไอ้เกียรติศักดิ์โดยเร็วที่สุดคุณหญิงน่าจะไปดูอาการท่านชายบ้างนะครับท่านชายประชวรเพราะคุณหญิงไม่ใช่เพราะหญิงเพราะความจริงที่ท่านพ่อรับไม่ได้ต่างหากแล้วนะก็ไม่ต้องมาสั่งว่าหญิงควรทำหรือไม่ควรทำอะไรในเมื่อนะเองก็ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรหญิงนี่แล้วเรื่องการแต่งงานของหญิงนะเองก็เห็นด้วยกับท่านพ่อใช่ไหมก็คุณหญิงบอกกับผมเองว่าคุณเกียรติศักดิ์เป็นคนรักถ้าได้แต่งงานกับคนที่รักก็น่าจะดีใจไม่ใช่หรอครับนั่นสินะมันเป็นเรื่องที่หญิงควรจะดีใจแล้วก็ยอมรับงั้นหญิงจะทำตามที่นาต้องการเลิกประชดคนรอบข้างสักทีเถอะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือตัวคุณหญิงเองไม่ใช่คนอื่นหญิงไม่ได้ประชดหญิงไม่เคยทำในสิ่งที่หญิงไม่อยากทำคอยดูให้ดีก็แล้วกัน